สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตี10เดย์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวดันดาราในรายการตี10ของเราครับเพราะว่าเขาได้แจ้งเกิดเป็นศิลปินเต็มตัวมีวงดนตรีที่แสดงมาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศจนมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากรายการของเราครับนอกจากนั้นนะคะคุณอาขานอกจากประสบการณ์ที่เขาแบบโอ้โหมีวงประสบความสำเร็จแล้วล่าสุดวันนี้เขากลับมาโด่งดังในฐานะยูทูบเบอร์คุณอาเกิดจากอะไรทำไมอยู่ดีเป็นยูทูบเบอร์เกิดจากช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเขาไปเปิดร้านอาหารอีสานแล้วก็มีหลายๆคนในวงการไปทานแล้วก็มีการทำคลิปออกมาสรุปเลยว่าตอนนี้เนี่ยยอดพุ่งนะคะสำหรับผู้ติดตามในโซเชียลเนี่ยทะลุ3ล้านคนเหลือเชื่อและนี่คือการกลับมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งนึงเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีครับอีทโป่งลางซอนสวัสดีครับสวัสดีครับอีทสวัสดีครับแหมลูกหล่อเชียวเจอนั่งเลยอีทครับอะไรกันมัน12ปีแล้วเหรอครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันน่ะตอนที่เราล่าสุดน่าจะ12ปีแต่ท่านแรกๆเลยผมว่าน่าจะเกือบ10 15 16หรือเปล่าครับอ๋อนะเอาแน่นอนในยุคดันดาราที่อีทมาแล้วแจ้งเกิดทันทีในชั่วข้ามคืนเนาะโอ้12ปีน่าแก่ไปเยอะเลยนะอีนะไม่แก่ใช้คำว่าเกิดนานดีกว่าครับเกิดนานไปนิดนึงเกิดนานไปนิดแต่ความสามารถของพี่อีทล่าสุดพี่อีทจะเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแพทแล้วนะเออโอ้พี่แพทก็เออคุณแพทก็มีช่องนะมีช่องแต่ว่าสู้พี่อีทไม่ได้ไม่หรอกก็ล่าสุดยอดผู้ติดตามทะลุ3ล้านจะเอางี้เริ่มต้นถามตรงนี้ก่อนดีกว่าตะกี้ที่เราคุยกันในช่วงอินโทรอีทไปกินดีหมีหัวใจเสือมาจากไหนเปิดร้านอาหารในช่วงโควิดเหรอก็มันเกิดจากที่เราคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยวงเราก็ไม่มีงานครับเราไม่รู้จะช่วยน้องๆยังไงเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะใช้เงินเก็บอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่สร้างอาชีพใหม่เลยเนี่ยผมว่าสักวันนึงเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจบลงเมื่อไหร่ปีไหนเมื่อไหร่เพราะว่าข่าวก็บอกว่านานแน่นอนแล้วก็เราก็ไปทำ YouTube ตอนนั้นเวลาเราไปถ่ายรีวิวร้านไหนอะครับถ่ายปุ๊บเจ้าของร้านจะโทรกลับมาบอกว่าพี่อีทขอบคุณมากๆเลยโอ้พี่อีททำให้คนมาเต็มร้านหนูเลยหนูก็มีเงินส่งกลับไปบ้านใช้หนี้แทนพ่อแทนแม่ร้านลาบข้างทางที่เราไปรีวิวอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดีใจน้องสาวแล้วก็น้องทีมงานก็บอกว่าทำไมพี่ไม่สร้างเองเลยพี่ทำร้านอาหารเราเองเราไปกินมาเยอะแล้วก็ทำเองแล้วก็ทำลงในช่องเราอีกแหละมันเกิดจากจุดนี้ครับลุยเลยแล้วก็หาที่จนได้ที่แล้วก็แรกๆก็เปิดแบบออนไลน์เหมือนกันนี่เริ่มตั้งแต่นี้ครับหาบรรยากาศริมคลองเนี่ยกำลังแบบตั้งแต่เทตอม่อเลยนั่นน่ะแถวไหนจ้ะเนี่ยพีทอยู่แถว Dream World ครับคลอง3อ่ะคลอง3โอ้ยนี่ช่วงนักดนตรีเนี่ยฮะนี่มาทำเนี่ยฮะพี่ๆน้องๆนักดนตรีมือแคนมือเบสมือโหวดมาช่วยกันทำแบบทำด้วยตัวเองก่อนคือมันมีโครงเล็กๆอยู่แล้วเราก็มาต่อเติมใหม่ให้มันมีความเป็นอีสานเป็นอีกแบบใหม่นี่คือสภาพของนักดนตรีโป่งลางซะออนนะฮะดูนะอันวานก็ตีหมอแคนน่ะกําลังออกอยู่ข้างน่ะเป็นหมอออกหมอออกไปแล้วครับหมอออกไปแล้วอ่ะฮะโอเคเอาล็อกสร้างนี่มันชื่อว่าร้านอะไรคะสแต็กแดกตับครับนี่สแต็กแปลว่าอะไรสแต็กแปลว่ากินเนี่ยครับเออเอาแดกแปลว่าอะไรก็กินเป็นภาษาแบบยัดๆเข้าไปจะกินหรือไม่กินยัดเป็นภาษาที่ภาษาอีสานแบบว่าสแต็กกับสแต็กไปโลดสิสแต็กกับสแต็กไปโลดอย่างเงี้ยนะเป็นโอ้โหชอบประชันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยร้านเก๋มากเก๋เลยมีมุ้งมีเมืองอะไรเรียบร้อยครับแต่มาดังจริงจังเนี่ยเกิดจากการที่เชิญคนดังไปที่ร้านแล้วถ่ายลง YouTube คือตอนแรกคอนเทนต์ผมอ่ะผมก็จะออกไปตามร้านต่างๆไปหาพี่ๆน้องๆดาราข้างนอกแต่พอสักพักเนี่ยพอมันเกิดโควิดหนักๆเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ครับร้านเขาก็ปิดหมดเราก็กลัวด้วยเอาใส่ช่วงสร้างร้านนี่แหละเชิญมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดก็เชิญแบบเชิญพี่น้องเรามาชิมอย่างพี่แซคชุมแพพี่เบิ้ลปทุมราชเชิญพี่ๆน้องๆใกล้ๆตัวเราเนี่ยมาชิมพอชิมแล้วมันก็สื่อออกไปทางคอนเทนต์เราใน YouTube ก็มีพี่น้องมาทาน FC เริ่มมาทานมารอแล้วมารอวันนึงก็คิว30 40คิวตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มครับนี่คุณทักบริบูรณ์ก็ไปก็เป็นการแลกคอนเทนต์กันก็มีครับอะไรครับนะครับหลายๆคนก็อยากลองว่ามันคืออะไรซอยจุมันคือซอยอะไรซอยจุคืออะไรซอยจุคือบางคนเข้าใจว่าซอยเบาๆ
ไม่ใช่บางคนคิดว่าซอยแบบให้ซอยเบาๆนะเดี๋ยวใครได้ยินไม่ใช่อย่างนี้ซอยอะไรบางคนก็เข้าใจไปซอยจุนี่ก็คือเป็นซอยหนึ่งในบ้านอิฐหรือเปล่าในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าไม่ใช่ซอยจุซอยคือหั่นจุคือไม่ใช่เบาๆด้วยจุคือเอาไปจิ้มหั่นเป็นชิ้นแล้วเอาไปจิ้มแจ่วหั่นอะไรเป็นชิ้นจ๊ะหั่นเนื้อหั่นเครื่องในหั่นตับอะไรซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมการกินของบ้านผมมานานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานานแล้วซึ่งคนที่ทานดิบก็มีคนไม่ทานก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมการทานเวลาเรามีบุญมีงานเทศกาลแล้วก็จะล้มวัวแล้วก็พี่น้องก็จะมาช่วยกันกินคาโค้งแล้วก็แบ่งไปทำงานตามงานเอาไปแจกจ่ายกันอะไรอย่างนี้ครับคุณอาล่ะชอบเห็นพูดอยู่อยากลองซอยจุเหรอครับอยากลองเหรอครับไม่น่าเชื่อแล้วก็นั่งอยู่ในห้องแต่ตัวแล้วก็บอกเดี๋ยววันนี้จะลาปากจะได้กินซอยจุซอยจุมีซอยห่างซอยถี่ด้วยนะนี่หมายถึงชิ้นคนละซอยทุกแพ็คเข้าใจถูกถ้าซอยห่างชิ้นมันจะใหญ่ถ้าซอยถี่ชิ้นจะบางเอาจ้านี่คุณอาคิดไปเรื่องไหนครับไปได้เนี่ยซอยถี่ห่างมีไหมคะเดี๋ยวพี่จัดให้ครับจัดแฮมงามเลยถ้าแพทอยากได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จัดให้เอาตัวอย่างมาดูหน่อยขอดูซอยจุคุณยายคุณยายเนี่ยจะเป็นแบบบัดดี้ผมเลยยายโจ้จะเป็นบัดดี้เป็นแบบเวลาทำคลิปยายโจ้ก็อยู่ข้างๆขอเก้าอี้เล็กได้ไหมจ๊ะต้องนำเก้าอี้เล็กแล้วเตรียมมาพร้อมสวัสดีจ้าคุณวิทย์บดวิทย์บดบดก็อยู่ในวัดนั่นแหละยายเราไม่ธรรมดาล่ะไปนอนที่ไหนมาลายหนังสือพิมพ์เต็มตัวเลยหลานมันอ่านการ์ตูนทิ้งไว้ยายเลยไปนอนทับมาลูกโอ้โหอันนี้ยายนั่งแต่นี่ลายอะไรเนี่ยอันนี้ลายพังลูกพังล็อกพังพลาดพังพลาดนี่เริ่มเลยตัวนี้เลยที่ใครมาที่ร้านต้องสั่งซอยจุนะฮะเราไม่ได้สนับสนุนการทานดิบนะครับแต่ว่านี่คือเป็นวัฒนธรรมการทานของพี่น้องชาวอีสานตั้งแต่นานมาแล้วแหละแล้วแต่คนชอบคนไม่ทานดิบก็มีทานสุกก็มีแล้วแต่ไม่ว่ากันนี่ฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นซอยจุคือเราจะเอาเนื้อสดๆเลยเนื้อวัวสดๆมาหั่นซึ่งเป็นวัวที่เราจะต้องเป็นวัวแบบบ้านๆตับก็จะมีเฉพาะเราก็ล้างอย่างดีนะครับน้ำจิ้มผักขี้ริ้วผักขี้ริ้วจะทำไมผักขี้ริ้วมันเป็นสีเงี้ยปกติจะเห็นแบบขาวๆใช่ไหมใช่อันนั้นคือเอาไปฟอกโอ้ใช่คุณอาไหวไหมเราไม่คิดว่าคงไม่ไหวคิดว่าเอาเองก่อนที่จะลองผมตัวนี้เวลาอันนี้คือของดีมันกันของกลางร้านเป็นเวลาเราจะทานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าระเบิดต่อมเวลาจะทานของอาหารอีสานตัวนี้จะช่วยแบบจุดประกายความอร่อยต้องระเบิดต่อมก่อนด้วยครับอะไรอ่ะต้องลองก่อนนิดนึงใครก็ได้มาคนนึงได้ไหมแป้งมานี่แป้งมานี่ถ้าลูกไม่กินลูกจะเสียใจลูกแป้งกินก่อนแล้วแป้งบอกพี่แพทว่าเป็นยังไงแป้งมาระเบิดต่อมช็อตต่างหากนะแป้งเลียปากเลยอ่ะอะไรอ่ะลอยสอเลยอ่ะแป้งอร่อยนะลูกนะอะไรมันนัวมันนัวมันนัวหวานหวานใช่กินแล้วบอกไม่ถูกไม่ได้หวานเค็มหวานหวานเค็มนิดเค็มแพทนิดเดียวไม่เป็นไรจริงปะเนี่ยพี่พิธีกรเราต้องสู้ไม่มันไม่ใช่เราก็กินกันหมดแล้วแบบกลัวเหมือนวายไปแล้วไปแล้วขอยายได้ลูกเห็นไหมไอ้แม่เขาบอกว่าระเบิดต่อมไงระเบิดต่อมรับรถระเบิดต่อมรับรถโอ้โหตาแดงตาแดงขนาดนั้นเลยคือน้ำเยอะนี่แหละยายเดินมีดทุกวันตาจะได้เป็นอย่างยายยายไม่เตือนเลยแม่ก็อีกคนมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมันรสชาติมันเป็นยังไงมันไม่ได้เลยคุณอามันขมมันเฝื่อนมันเนี่ยตอนนี้ติดคออยู่เลยมันเป็นอย่างนี้แหละลูกทุกคนครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้แหละครั้งต่อไปจะทนไม่ไหวงั้นเองครั้งต่อไปมันน่าจะดีขึ้นมันคืออะไรคะพี่คะอันนี้มันคือดีบัวโอ้ยดีบัวที่เราเอามาปรุงแบบเพื่อที่จะทำเป็นน้ำจิ้มมันจะขมอ่ะอันนี้ปรุงแล้วนะน้องแพทขนาดดีปลาที่อยู่ในปลาเรายังกินกันไม่ได้เลยอ่ะเขากินดีงูกันแล้วนี่ดีวัวปกติจะบอกผู้ชมทางบ้านนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้มากินแบบสดกินแบบนี้นะจริงๆแล้วเราต้องใส่อาหาร
แล้วมึงมาบอกก็ให้รู้รสชาติไงเนี่ยคราวนี้พอกินอะไรแล้วก็สบายแล้วผ่านแล้วถ้าตัวนี้ผ่านอย่าบอกว่าที่ลูกค้าไปที่ร้านแล้วติดใจเพราะคุณเปิบด้วยอันนี้ปุ๊บทุกอย่างที่ร้านเลยอร่อยหมดเจอตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้ไม่มีขายไม่มีนั่นด้วยเฉพาะแขกรับเชิญที่เป็นศิลปินจะได้ชิมจริงๆหายากเจ้าเขียวนี่อะไรจ๊ะเอออันนี้อันนี้วางวางอันนี้จะลองชิมไหมลองชิมไหมนี่แป้งมาชิมแป้งวิธีการชิมจริงๆอ่ะเราจะเชื่อแป้งได้ไหมเนี่ยไม่เชื่อไม่ได้จริงถ้าอยากขอชิมน้ำจิ้มก่อนได้ไหมได้นั่นเออนะแพทย์ดิเจ๋งนะเจ๋งอะไรอ่ะพิธีกรที่สุดอยากให้มันล้างไอ้ดีวัวเมื่อกี้เออล้างเออหนักกว่าเดิมเขาเอาดีนี่แหละใส่น้ำจิ้มเนี่ยลูกอันนี้คือสาหร่ายอีสานเป็นสาหร่ายน้ำจืดซึ่งชื่อเมนูจ้ะสาหร่ายน้ำจืดนี่มีอยู่2แบบคือก็ถามชื่อเมนูไข่ผำแกงไข่ผำซึ่งสาหร่ายมี2แบบนะครับผู้ชมอันนี้สาหร่ายแบบว่าอันนี้คือแบบเป็นเม็ดและอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆไม่ละสีเขียวๆเป็นเส้นอันนี้คือจะเกิดได้เฉพาะน้ำที่สะอาดเท่านั้นน้ำสกปรกก็จะไม่เกิดแล้วก็เป็นน้ำนิ่งๆแล้วอันนี้พี่อีทไปเอามาจากไหนเพราะแพทอยู่มันไม่เคยแบบว่าคนกรุงเทพไม่ค่อยเห็นเราสั่งมาจากเขาทำเป็นฟาร์มที่อีสานเลยตอนนี้เพราะเลี้ยงเป็นฟาร์มแบบเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยครับตัวเนี้ยซึ่งเป็นอาหารอีสานซึ่งถ้าเราทำสตอรี่ดีๆเหมือนอาหารญี่ปุ่นผมว่าของพวกนี้มันสามารถที่จะมีเรื่องราวทำให้คนตามไปกินได้เออไอ้นั่นดูสีเหมือนวาซาบิเลยนั่นนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเออฉันมองเธอผิดไปหลายอย่างเลยแป้งอ่ะแป้งนี่ไข่ผำไม่เคยกินเลยอ่ะเอากินเถอะเอาแป้งเออเป็นไงแป้งแป้งต้องพูดด้วยเหมือนเป็นผักบดผักบดฉันไม่เชื่อเธออยู่แล้วให้ใครไม่ให้ใครให้ใครแพ้ไงจะได้รู้อันนี้มันเป็นผักมันไม่เป็นไรหรอกเป็นอะไรจะได้รู้มันเป็นผักมันเป็นมองตาก่อนตอนพูดมองตามันเป็นอะไรนะจ๊ะมันเป็นผักลูกมันเป็นผักตาเราอย่าหลบตานะอะไรนะอย่าหลบอย่าอบเอ๊ะผักเพื่อสุขภาพเขียวๆจึ๊บๆเออค่อยดีขึ้นหน่อยซึ่งผักพวกนี้เราพอเราจะไม่กินสดเราจะทำให้สุกก่อนใครเรามาทำเป็นแกงแกงอ่อมกับไข่ผำแล้วก็ที่นี่ซึ่งทุกโต๊ะก็ทานครับมันจะเป็นอาหารแบบง่ายๆแล้วก็เพื่อสุขภาพระหว่างไข่ผำก็ทำลาบเทาไปด้วยลาบเทาลาบเทาเขาเรียกเทานี่แหละเทาสะกดไงทอเอาเทาเนี่ยครับทอทหารเนี่ยนะใช่ครับใช่มันเป็นสาหร่ายน้ำจืดซึ่งผมว่ามันน่าจะมาจากการที่เราเทาขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวเทาคือเอาโกยโกยขึ้นมาจากน้ำมาส่วนไม่ใช่โกยโกยต้องแบบอย่างนี้อันนี้เขาอย่างนี้เทาขึ้นมาน่ะนะอะไรเทามึงคุ้นจากชัยนาทเทาไหมอ๋อเพื่อให้คนจีนมาปลูกไอ้นี่ไว้เทาคือส้วนขึ้นมานั่นแหละโอเคเอาโอ้ยไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะลาบนะครับอันนี้เครื่องลาบผมก็ทำมาจากร้านเพื่อให้มันง่ายต่อประหยัดต่อเวลานี่ฮะเราก็จะใส่พวกนี่คืออะไรตะไคร้ผักชีถั่วพวกหอมแดงอะไรพวกนี้เข้าไปเป็นเครื่องปรุงใส่มะเขือเข้าไปเป็นเครื่องเคียงนะครับอ๋ออันนี้เรากินดิบอย่างนี้เลยอันนี้เราทำสุกมาแล้วเทาเนี่ยฮะเทาตะกี้นี่สุกแล้วครับผมโอเคข้าวคั่วอันนี้ก็หอมโอเคพี่แป้งลองแป้งเชิญเลยว้าวไอ้นี่ก็เดือดปุ๊บๆๆๆเลยนะครับอันนี้ต้องเดือดขนาดไหนแบ่งเล็กเอาถ้วยนี้ไปเก็บถ้วยนี้ไว้ลูกเอาถ้วยใหญ่ไปกินเหมือนลาบอร่อยเรียกว่าลาบเทามีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างแป้งอร่อยแพทต้องใช้ช้อนพี่แพทตักให้พี่แพทนะอันนี้อันใหม่นะทำไมอาไม่ชิมอะไรเลยอ่ะอากินไม่ได้อาเป็นเกาอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับเกาอันนี้ก็รักษาพวกเกาพวกโรคเจ็บ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 นี่เจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวนิดเดียว
โอไหมได้ผ่านมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมอันนี้ได้อันนี้เออของร้อนได้ใช่ไหมเออโอ้ชอบอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ผ่านลูกค้าสั่งนี่ไม่ถึง3นาทีหมดทำไมอ่ะเด็กเสิร์ฟทำความหนุกคิดว่าเทนอันอร่อยเขากินอันนี้อันนี้ก็ต้องลองเออไปอันนี้ช้อนใหม่นะครับแป้งอันนี้ต้องลองอันนี้คือไข่ผําไข่ผําแต่กลิ่นมันเหมือนแกงอ่อมนะใช่แกงอ่อมมีอะไรที่แป้งกินแล้วไม่อร่อยบ้างที่อยากจะรู้อ่ะว่าอันนี้อร่อยเห็นไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้อร่อยเลยถ้าแพทพูดแป้งนี่ยิ่งขึ้นสวรรค์เลยมั้งอันเนี้ยเราหยุดกินมั่งก็ได้เออเนาะเอาละครับนี่แหละเมนูของร้านอะไรนะสแต็กแดกตับครับแตกดับแล้วนะครับเอาเชิญสแต็กแดกตับเราเนี่ยมีอีกคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเควินเควินที่เคยมาในรายการตีสิบนะครับแล้วก็เป่าแคนโชอะไรต่ออะไรสนุกสนานมากหมอแคนผมยาวๆนะฮะนี่คนนี้นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าป่วยเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นเกาฮะนี่อ่ะนี่น่ากลัวมากถึงไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเควินเนี่ยกินพวกนี้เยอะไปเควินไม่ค่อยกินพวกนี้ครับอ๋อไม่เยอะครับพวกเควินไปกินยอดข้าวเยอะครับโอเคเควินเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนโควิดเนี่ยเขาจะแบบนอนติดเตียงเลยนะครับมานอนติดเตียงเพราะว่าลุกขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคเกาตามข้อตามอะไรต่างๆนี่มันเป็นแบบว่าบวมหมดแล้วก็งออย่างเงี้ยงออย่างเงี้ยละงอแล้วเป่าแคนไม่ได้ละเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าดื่มเยอะดื่มเช้าดื่มเย็นอะไรเงี้ยเรื่องกดยูริกมันยิ่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับกดยูริกสูงจนลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยนี่คือพี่เควินฮะเนี่ยดูสิฮะดูนิ้วอ่ะ อันนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับล่าสุดประมาณเดือน2เดือนที่ผมไปหาก็คือมาอยู่กรุงเทพเราก็เล่นคอนเสิร์ตกันอยู่คราวนี้จนถึงขนาดลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยให้ญาติมารับเนี่ยพาไปรักษาที่กาฬสินธุ์ปีกว่า2ปีประมาณเนี้ยดีขึ้นเดินได้แล้วครับอันนั้นเป็นแต่ว่าเป่าแขนก็ยังไม่ได้ขนาดไม่สบายก็ไปตั้งวงรถแห่ที่โน่นหาพี่ๆน้องๆแล้วมาจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยฮะใครคิดถึงก็แวะเวียนไปหาได้ที่กาฬสินธุ์ครับก็ขอให้หายเร็วๆนะพี่นะคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวครอบครัวของอีทบ้างนะฮะก็เพิ่งจะได้เห็นตะกี้นี่น่ารักมากลูกน้องนาวาน้องนาวากี่ขวบละคะขวบ9เดือนครับพี่แพทกำลังจะ2แล้วนะกำลังจะ2แล้วไหนอยู่ไหนนาวานาวามาเร็วน่ารักกลับมาเร็วมานาวาค่ะสวัสดีครับมาทางนี้มาทางนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณนาวาถามพี่แพทถามพี่แพทเร็วอึ๊บหลงไหมคะหลงไหมคะหลงมากครับคือเลิกงานเนี่ยต้องรีบกลับมาหาจริงเขาเกิดในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ยิ่งระมัดระวังทุกอย่างพี่แพทโอ้โหเราก็ไม่กล้าหอมไม่กล้านั่นเท่าไหร่ตรวจทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ข่าวว่าจะอีจะพาน้องนาวาไปตรวจเขาเรียกอะไรนะยีนพรสวรรค์เหรอใช่ DNA มั้ยครับคนละอันประมาณนั้นประมาณนั้นก็คล้ายๆยีน DNA ยีนแบบยีนความสามารถพิเศษใช่มั้ยครับที่มีใช่มั้ยพี่แพทนะกําลังอยากปรึกษาภรรยาอยู่เพราะว่าอยากให้อยากรู้ว่าเขาเก่งด้านไหนแต่ละคนก็จะมียีนตัวนี้แน่นอนเลยนะที่เขาเก่งเรื่องยืนนิ่งๆอันนี้ยากนะเด็ก9ขวบจะยืนนิ่งๆได้หายากขวบ9เดือนยืนนิ่งอย่างงี้แพทบอกเลยตอนเล็กไม่มีอย่างงี้นะโอ้น้องเล็กยืนจับมือตัวเองมันไม่มีนะไม่มีนี่เป็นพรสวรรค์เลยเนี่ยมองนั่นมองนี่เนี่ยเห็นไหมกำลังพูดถึงยีนพรสวรรค์ท่านผู้ชมฮะก็เนี่ยอีทก็จะพาลูกไปเช็คสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหม่หลายท่านอาจจะทราบบ้างแล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเรียนให้ทราบตรงนี้นะฮะในนี้เขาใช้บอกว่าเช็คโดยการใช้ DNA โดยใช้น้ำลายของคนเราเนี่ยนะฮะพรสวรรค์จะซ่อนอยู่ใน DNA นะครับมีอยู่ถึง12ด้านด้วยกันเด็กเล็กๆไปเนี่ยสามารถที่จะตามหาความสามารถของเด็กเหล่านี้ได้เลยแยกออกเป็น12ประเภทด้วยกัน1สติปัญญา2ความทรงจำสมาธิภาษาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงคณิตศาสตร์หรือดนตรีหรือการอ่านและการสะกดคำและความสามารถในด้านการกีฬาและการกีฬา2ประเภทนะฮะกีฬา power sport อย่างที่ว่าเหล่านี้หาได้ใน DNA ทันทีถ้าไปเช็คกันนะครับแล้วก็จะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยน่าที่จะให้การสนับสนุน
แรงผลักดันไปทางด้านไหนเพื่อให้เขาได้ตามหาตัวเองได้เจออย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆทันทีเมื่อโตขึ้นนี่แหละครับคือวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกใบนี้นะฮะการตรวจสอบพรสวรรค์หรือว่าการตรวจสอบยีนพรสวรรค์ไปตรวจมายังคะพี่อีทนี่เคยไปตรวจพวงสวรรค์มา ยังไม่ตรวจว่าจะว่าจะใช่ครับนะฮะก็ดีเรซิ่งตรวจไหมตรวจค่ะแล้วเรซิ่งเก่งด้านไหนเรซิ่งมีด้านไหนของเรซ่ะค่ะเขาเป็นเหมือนแบบเป็น X หมดเลยคือค่ามันอ่านไม่ได้ใช่ค่ะคือเหมือนว่าเก่งทุกอย่างเขาถ้าเขาชอบเขาจะไปได้ทุกอย่างไม่มีข้อจำกัดใช่ก็คือถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากขี่ม้าเขาจะขี่เลยแล้วเขาก็จะทำได้เลยสนุกยายก็ไปตรวจมาแล้วยายตรวจแล้วเหรอครับใช่ใช่คือเก่งด้านไหนเก่งด้านดูดลูกแต่ทุกวันนี้พัฒนาแล้วมาเป็นขายแล้วลูกพูดถึงอะไรเนี่ยขายความสามารถไงเมื่อก่อนดูดอะไรก็ดูดแค่นี่แหละแค่มันเป่าก็ได้ดูดก็ดังใช่ใช่ใช่ตอนนี้ขายละเริ่มผลิตแล้วหลังๆผลิตแคนผลิตแคนขายลูกเอาละครับอีทโปร่งลังซ้อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับกลับมาเยือนบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ไปโลดทั้งเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของร้านอาหารร้านขายดีๆเลยค่ะขายดีๆนะครับแล้วว่างๆนะก็มาเยือนกันอีกครับนี่คือช่วงสนทนาครับเราไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญวิว16ล้านวิวแต่วันนี้ร้องโดย Yes Indeed และก็เล่นโดย Yes Indeed นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องราวสนุกสนานมากวงที่ดังที่สุดคือนักร้องสมัครเล่นนะฮะดังที่สุดในประเทศไทยเราไปพูดคุยกันตรงนั้นครับเอาละเรามาคุยกันเนาะร้องเพลงไปแล้วจากเพลงของวงตบจูบ Slap Kiss เอาใช่ป่ะมันแปลว่าตบจูบอ่ะใช่ไหมใช้ได้เลยแนะนำตัวเองกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเอาไล่ไปเลยครับสวัสดีค่ะหนูแพนเค้กอิสรีอิสลาวรางกูลตอนนี้อายุ16ปีแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนสายน้ำผึ้งเป็นนักร้องนำค่ะต่อไปครับสวัสดีครับชื่อพรณรากรนะครับผมอายุ18ปีอยู่หอการค้านะครับเป็นนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์ครับผมอันนี้เลยครับเชิญครับก่อนสวัสดีครับผมชื่อมังกรรัชนนท์ครับอายุ18ปีเรียนอยู่มศวครับเป็นมือกองครับต่อไปเลยครับทะเลสวัสดีครับผมเลยยัตกรครับอายุ15ปีเรียนอยู่สาธิตประสานมิตรเป็นมือกีตาร์โซโล่ครับเยี่ยมครับสวัสดีครับผมกรินภูจิตนิรันดร์ครับเรียนอยู่ที่ดารุณศิขาลัยอายุ15ปีเป็นมือคีย์บอร์ดครับก็แต่ละคนก็เพิ่งจะมารวมตัวกันไม่นานสักเท่าไหร่ใช่ป่ะประมาณ 6-7 เดือนนะคะ 6-7 เดือนเองสุดยอดมากมันมารวมตัวกันได้ยังไง 6-7 เดือนแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับเนี้ยจริงๆคือก่อนหน้านี้เราเล่นกันด้วยความสนุกเฉยๆคือเรารวมตัวกันมาแล้วก็จอยกันเฉยๆจริงๆก็มีคนอื่นด้วยอะไรด้วยแบบ
ใครที่อยากเล่นหรืออยากร้องกับพวกเราก็มาเล่นได้เลยอะไรเงี้ยครับเพราะเราไม่เมื่อก่อนเรายังไม่ได้ทำเป็นวงครับผมแล้วเป็นการจอยกันมากกว่าคือหมายความว่ามาถึงก็อิมพอไวส์กันเลยใช่ใช่ครับใช่อยากเล่นอะไรก็เล่นอยากกระตีอะไรกระตีจะอะไรกันไปอย่างนั้นคือใครอยากมาก็แบกเครื่องแบกเครื่องมาก็เลยใช่ครับแล้วก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อหรือเปล่าว่าวงนี้เขาเล่นกันโดยที่เขาไม่ซ้อมกันนะฮะใช่ไหมห้ามซ้อมเหรอคือเราตั้งไว้ว่าอย่าซ้อมเพราะว่ามันจะแบบเพราะว่าพอคนนึงซ้อมมาแล้วรู้สึกว่าเออทำไมพี่คนนึงไม่ซ้อมก็เลยจะแบบจะทะเลาะกันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเขาไม่ซ้อมกันเพราะกลัวทะเลาะกันครับเออมันอย่างนี้ก็มีด้วยแต่ว่าเขาเล่นกันได้เล่นได้หมายความว่าต่างคนต่างไปซ้อมใช่รับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองอะไรแปลกแล้วเรามารวมกันยังไงสองคนนี้อาจเป็นนี่พี่น้องเนาะพี่น้องอาจเป็นพี่น้องกันพอสกับแพนเค้กนี่เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วมังกรมาจากไหนลูกคือผมเป็นเพื่อนตอนประถมของพอสครับไปเอาเป็นเพื่อนของพอสอยู่แล้วแล้วก็สองคนนี้เล่นกันแล้วก็เหมือนเนี่ยเล่นกันสองคนแล้วเหมือนใช่แล้วมันเหงาเหงาครับผมก็เลยนะครับแล้วก็เฮ้ยมาช่วยกันหนุกหนุกหน่อยใช่ครับผมแล้วประเด็นที่บอกว่าเพื่อนนี่คือเพื่อนตอนสมัยอนุบาล3ประถมป่ะประถมตอนประถมป3พี่ก็ไปซะไกลเกินพี่แล้วไปซะไกลเป็นเพื่อนกันตอนประถมครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาตีกลองได้หรือว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้ครับแต่ผมเข้าแอบเข้าไปส่องเฟซเขาอยู่มันมีรูปเขาแบบนั่งถ่ายกับกองรู้ตีได้ไม่ได้เพราะว่ามือเขาจับกองอยู่อาจจะเต้ท่าอยู่เฉยๆเออก็ชวนมันเลยเราถามก่อนแล้วเขาก็เลยส่งคลิปมาให้ดูเขาเป็นตีที่ห้องซ้อมมาแล้วเขาส่งคลิปมาให้ดูผมก็เลยลองชวนดูถูกคนถูกคนเห็นบอกตรินนี่มาที่หลังสุดใช่ไหมใช่ค่ะเล่นกันมาประมาณ2เดือนได้ครับแล้วก็มาเจอตรินเขาเดินมากับพ่อครับมาลอยกระทงแล้วทีนี้เขาก็หยุดนั่งฟังพวกเราเล่นมาลอยกระทงเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วเขาก็ชื่นชอบในเสียงดนตรีของพวกเราแล้วเขาก็ฟังจนจบเลยพอเขาฟังคนจบป่ะพอก็ชอบพอก็เดินไปกอดพ่อเขาแล้วบอกว่าอะไรนะป้าอยากมาเล่นกับพี่เขาใจเย็นอันนี้แต่งเองแล้วพี่ใจเย็นนะเอ้ยไม่จริงๆนี่คือตรินเป็นคนที่ใช่ไหมถ้าอาพูดผิดก็เนี่ยตรินเป็นคนขอเข้ามาเล่นในวงนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จักกันมาก่อนถูกป่ะใช่เออน้องทัก IG มาว่าชื่นชอบอะไรประมาณนี้อ๋อทักแพนเค้กใช่เหมือนทักทั้งวงแต่หนูตอบคนเดียวจับทางอะไรไม่ถูกเลยครับมีสคริปต์เนี่ยไม่เห็นไม่ต้องอ่านเลยครับก็แพนเค้กก็ตอบไปใช่แล้วเหมือนน้องมาดูอีกรอบนึงคือเอ้ยน้องมากินข้าวมากินข้าวกับครอบครัวที่พวกเราเล่นพอดีคือเอเชียทีคแล้วทีนี้เหมือนเขาเดินผ่านเขาก็เลยหยุดดูอีกรอบยันจบเหมือนเดิมผมก็เลยเรียกเขาขึ้นมาร้องเพลงด้วยคนเต็มเลยตอนนั้นเต็มข้างหน้าเลยผมก็เลยเห็นเขายืนเพราะว่ามันเป็นครั้งที่สองไงผมก็เลยตอนที่วงพวกเราพักเลยมีโอกาสลงไปคุยเล่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักขึ้นแล้วพอเป็นเบรกสองที่พวกเราเล่นน่ะเราเห็นเขายืนอยู่ก็เลยเรียกขึ้นมาร้องเพลงด้วยเลยเพลงอะไรตอนนั้นร้องลูกอมครับพี่อยากฟังไหมอ๋อลูกอมโอเคเพลงดังเนาะใครๆก็ต้องร้องได้ว่างั้นใช่ไหมท่อนฮุกมันเริ่มไงนะพี่ในที่สุดก็ไม่ได้เป็นนักร้องนำแล้วยังไงทำไมถึงกลายเป็นมาเล่นกีวะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะถามว่าเล่นอะไรเป็นบ้างอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเหมือนเล่นคีย์บอร์ดได้อะไรเงี้ยผมก็เลยลองชวนเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมว่างแล้วไปนะพี่เขาเลยแบกมิดี้ที่บ้านมาตัวเล็กๆครับผมมาครั้งแรกเสียบก็ไม่ติดทะเลเริ่มเล่นกีตาร์ตอนอายุเท่าไหร่อายุแค่15เองถามว่าเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่ของผมพ่อผมเล่นกีตาร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นนักดนตรีครับพ่อก็ให้เอากีตาร์มาจับใส่มือเนี่ยป.2ผมก็เริ่มจับคอร์ดซีอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะแล้วก็ทิ้งมาสักช่วงหนึ่งจนมาจริงจังช่วงป.6เข้าม.1ประมาณนี้ครับทำวงในโรงเรียนครับก็นี่ฮะมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุทาง ดนตรีของวงนี้ Yes Indeed เนาะใครเป็นคนตั้งชื่อวง Yes Indeed คุณพ่อเออจริงแล้วตอนแรกเราเหมือนที่บอกว่ามาจอยกันเฉยๆแล้วก็ไปเนี้ยเราใช่พอมีกระแสเพิ่งจะมาตั้งชื่อวงแล้วก็เป็นจริงจังสักทีมีชื่อวงหน่อย
ไรเงี้ยแล้วคอมเมนต์มันส่วนมากตามคอมเมนต์ก็จะมีคอมเมนต์แบบใช่เลยใช่เลยมันเข้ากันมากเพราะมากอะไรเงี้ยผมก็เลยคำว่าใช่เป็นแบบ yes indeed อะไรเงี้ยมันแปลตรงตัวในเรื่องนี้ก็แปลว่าใช่เลยใช่ใช่แน่นอนประมาณนี้นะฮะ yes indeed กรณีสยามแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงนั้นแล้วจู่ๆมันก็คนก็เต็มเข้ามาดูเราน่าจะเรือนจะถึงพันไหมพันครับเราตอนนั้นเราตกใจกันไหมครั้งแรกตกใจครับผมครั้งแรกเลยแต่ครั้งแรกยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้แต่แค่ครั้งแรกผมก็ตกใจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราเล่นหลายที่มากครับคือเยาวราชเอเชียทีจตุจักรสยามเราเคยเล่นมาแล้วอะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนเราสะสมกลุ่มแฟนคลับมาเรื่อยๆจากเล็กๆครับผมเป็นดอมเล็กๆเลยแบบไม่ใหญ่แล้วพอเนี้ยแล้วพอเรามาเล่นสยามอีกครั้งนึงมันเป็นเหมือนแบบจุดรวมคนเด็กวัยรุ่นหรือว่ามันเดินทางง่ายมันติดรถไฟฟ้าตรงนี้นั่นแล้วมันเป็นช่วงเวลาเย็นพอดีเลิกเรียนแล้วพอเราเล่นปั๊บเหมือนเขารู้ว่าเราไม่เล่นเนี้ยเขาก็มารวมตัวกันจากกลุ่มคนเล็กๆอ่ะแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมามันเห็นเขาก็เลยแบบเริ่มเข้ามามุงเข้ามุงใช่เขาถามใครวะใครวะอะไรเงี้ยคนมุงเยอะอะไรเงี้ยใครวะเริ่มมันมาจากการมุงก่อนครับอย่างนี้ใครมุงเขาไม่ได้มาดูว่าความชื่นชอบเขาแค่มาดูว่าใครวะอะไรเงี้ยใครวะใช่แล้วพอมันผ่านครั้งแรกไปนะพอเริ่มเป็นแบบเริ่มมีคลิปลงเริ่มมีเป็นกระแสมีคนเอาไปลงติ๊กต็อกใช่มีคนไปลงทิกตอกลงช่องทางโซเชียลต่างๆพอเริ่มเป็นกระแสแบบคือโทรศัพท์มันถ่ายเราแบบเป็นร้อยๆเครื่องอะผมแล้วลงทีเป็นร้อยเครื่องมันก็เลยแล้วทีนี้แล้วพอผ่านวันนั้นไปพอเราเล่นครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยคนเริ่มคนที่มาคือตั้งใจมาหาจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มที่เป็นแฟนคลับจริงๆแล้วคือแบบรู้จักหมดเลยครับผมมีครั้งล่าสุดมีคนมาตั้งแต่6โมงเพื่อรอห้างเปิดเพื่อมาดูพวกเราใช่นี่ถามมาต่อตรงนี้ว่าพวกเรา5คนตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปไหนมาไหนก็คนก็กรี๊ดกันพอสมควรเลยทีเดียวใครฮอตที่สุดในนี้จริงเหรอแพนเค้กคนนี้เหรอใช่ก็จะไปไหนก็จะมีแต่คนกรี๊ดเต็มเลยคนกรี๊ดโดยเฉพาะสาวๆป่ะใช่ค่ะเหมือนแบบว่าคือบุคลิกเขาเป็นคนที่แบบเงียบๆใช่ไหมพอได้พูดหรือว่าได้ร้องเพลงอะไรคนก็จะกรี๊ดขึ้นมาเยอะมากแล้วหัวหน้าเราอ่ะพี่พอสล่ะเออจริงๆมันจะเป็นแบบด้อมของแต่ละคนเลยทุกคนก็จะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองมันจะมาคู่กันครับอย่างผมนี่คู่เคตินนี่คู่เลยใจเย็นสองคนนี้มันเป็นพี่น้องกันนะฮะแพนเค้กกับพอสเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าตินกับเลนี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับหรือว่าเป็นศัตรูกันไม่รู้นะทำไมแล้วเลไม่ฮอตบ้างเหรอเป็นเค้กฮอตไหมก็ฮอตส่วนมากครูมากกว่าฮะหนาวครูอะไรอ่ะอะไรอ่ะครูเย็นๆชิวๆอย่างนี้เหรอใช่ครับฮะเป็นของครูไม่ฮอตแต่ครูเป็นแอร์ดังอ๋อเออจบแล้วไม่ทันหรือพอดเล่นอะไรไม่รู้ตอนแต่เย็นเมื่อกี้ไม่ถามว่าลงอย่างไหนไอ้นั่นมันสกูแหมตาไม่ทันเกิดไม่ทันอ่ะมุกนี้เนอะค่อนข้างครูแต่ว่านี่คือบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะแพนเค้กพูดก่อนก็ได้อ่ะแต่ละคนหนูว่าจะเป็นคนที่แบบเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อๆสุดสนเวลาว่าอยู่ไม่นิ่งเวลาอยู่บนเวทีก็จะกระโดดไปทั่วเต้นไปทั่วเลยเวทีบนเวทีอ๋อก็เป็นเพลงแดนซ์เต้นโชว์ไหมเต้นโชว์ไหมเต้นโชว์ไหมจะพูดมากนิดนึงแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่เป็นคนพูดเร็วใช่ไหมใช่เออเป็นคนพูดเร็วรัวๆหน่อยดื้อไหมถามพี่ชายดีกว่าเพราะก็ดื้อครับแต่พี่ดื้อกว่าคนนี้ดื้อกว่าเออผมนิ่งเพราะผมอยู่บนเวทีนิ่งๆโอ้โหนิ่งตายกระโดดกีตาร์จะบินได้เลยกีตาร์จะบินได้แล้วใช่เหมือนแบบอยู่ฝั่งตอนแรกอยู่ตรงนี้เลยดีกระโดดไปหลังพี่ประกรณ์ตรงใจเลยเวลาเพลงเร็วเขากระโดดสูงมากที่หรอก่อนผมดูพวกวงล็อกบ่อยฮะแล้วผมอยากเป็นล็อกสตาร์เมื่อก่อนอ๋อก็กระโดดทั้งนั้นก็ทัน AC/DC สิใช่ไหมโอ้นี่เลยผมเป็นแบ็คอินแบ็คไงนี่เลยแต่ว่าเป็น
เป็นแบ็คเป็นแบ็คอินแบ็คเวอร์ชันเล่นเพลงพี่ๆวชิรวลีนะก็ยังดีที่ไม่ใช่ดูบายมันจะไปก็ได้โอเคมังกรเป็นคนยังไงอุปนิสัยส่วนตัวจริงๆผมก็ต้องแล้วแต่ช่วงเลยครับบางจังหวะแต่นึกอยากจะพูดเยอะก็พูดเยอะแต่พูดเบาครับช่วงไหนพูดน้อยก็พูดน้อยแต่ส่วนมากไม่รู้เป็นอะไรยิ่งดึกยิ่งพูดเยอะขึ้นนี่เออพวกผมนี่ใช้ไมค์ตัวเดียวมังกรนี่ไมค์รอบตัวเลยครับไมค์กองไมค์กองเออก็แต่ก็เป็นคนพูดเบาๆอยู่แล้วเป็นคนเรียบร้อยไหมมังกรเป็นคนเรียบร้อยก็เรียบร้อยอยู่นะเดี๋ยวพูดเองไม่มีฮะแต่ว่าเรียบร้อยอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยทุกคนเลยก็แล้วแต่นะอยู่ที่ว่าเขาจะแต่ก่อนเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่อะโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มออกไลน์สนิทกันใช่ไหมใช่สนิทกันเรียนนะครับทำไมถึงชื่อทะเลตอนแรกชื่ออะไรนะแม่ชื่อเรนี่ตอนแรกเรนี่ตอนแรกชื่อแนนกไม่ใช่ตอนแรกชื่อช้างผมจำได้เฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกชื่อช้างผมจำได้ช้างใช่ไหมอยู่ในท้องชื่อช้างในท้องให้พ่อให้เลือกว่าชอบชื่อช้างเมืองไทยหรือทะเลแล้วก็มีแง่ทรายเพราะว่าพ่อชอบดูสวัสดีครับพ่อชอบดูเรื่องอะไรนะเพชรพระอุมาค่ะโอ้แล้วคุณพ่อเขาชอบคาแรคเตอร์เจ้าชายที่ชื่อแง่ทรายในนั้นว่าเขาไม่แสดงตนแล้วก็เก่งอะไรแบบเนี้ยแล้วลูกอยู่ในท้องก็เลยบอกว่าลูกชอบชื่อไหนให้เตะชื่อนั้นชื่อช้างชื่อเมืองไทยชื่อแง่ทรายลูกไม่เตะสักทีแล้วสุดท้ายก็ออกพอคลอดออกมาก็คุณพ่อตั้งชื่อทะเลเพราะว่าคุณปู่ไปเสียที่ทะเลที่เกาะช้างก็เลยตั้งชื่อทะเลไปเสียที่เกาะช้างก็ตั้งชื่อช้างได้นี่ครับช้างแต่ไม่หัวออกมาแล้วร้องอันนี้คุณแม่ใช่ไหมฮะเป็นไงอยู่ท้องแฟนก็แล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเพลย์ครับผมว่าช่วงนี้ค่อนข้างเปลี่ยนนะปกติผมยังเงียบๆเหมือนพี่มังกรนะครับแต่ผมจะไม่พูดเบาเหมือนเขาจะประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าอยู่กับพวกเพื่อนๆก็จะรัวๆฮาๆอยู่แต่หน้าคนก็จะค่อนข้างเงียบครับเหมือนค่อนข้างขี้อายเนาะครับเหมือนจะมังกรกับทะเลนี่ค่อนข้างที่จะขี้อายจริงๆแล้วมังกรคิดว่ามังกรคิดว่าทะเลขี้อายไหมก็ขี้อายแต่ว่าเวลาทะเลอยู่บนเวทีเขาจะแบบสุดเลยครับสุดเลยไอ้สุดเดี๋ยวดูร้อนอยู่โชว์แมนชิพเขาเรียกโชว์แมนชิพเนาะจะต้องมีการแสดงออกตรีมตีนเป็นคนยังไงท่าทางน่าจะพูดเยอะเลยเนี่ยนะพูดมากตอบแทนอะไรตอบแทนอะไรเออทุกคนอย่างที่พี่เห็นนะครับอย่างแบบคนดีคนดีไม่นอกจากเขาไม่ค่อยแสดงออกครับส่วนมากให้ฟันทำหน้าที่แทนอีนี่ก็บูลลี่อีกแล้วอีรอเล่นรอเล่นรอเล่นเป็นไงตีนก็สำหรับผมก็น่ารักครับผมก็เป็นน้องที่พร้อมจะรับฟังทุกเรื่องแล้วก็แก้ไขและปรับปรุงตามครับเป็นเด็กที่ถามเยอะไม่ต้องไปยกนิ้วให้เขาตัวเองอ่ะตัวเองนิยามตัวเองว่ายังไงเต็มนิยามกวนกวนเกินประสาทใช่ถูกต้องพูดเยอะพูดเยอะไหมพูดมากเสียงพูดมากพูดมากกับพูดเยอะนี่ต่างกันนะเป็นคนมีคาแรคเตอร์ครับแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคือมีคาแรคเตอร์เรื่องเสียงนะครับผมเป็นคนร้องเพลงแบบเสียงสวรรค์เอาเป็นไงร้องมันต่างกับเสียงนรกยังไงบ้างไม่รู้นะเดี๋ยวให้เลขยายความอะไรชิปมังเสียงพอสเนี่ยพูดตลอดครับผมตินเหมือนชิปมังชิปมังเหมือนเด็กเสียงก็จะเหมือนเด็กแต่เขาชอบร้องแต่เขาชอบร้องเพลงร็อกครับผมผมชอบร้องเพลงร็อกกับพี่เอ้าดูตัวเองผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคก็สนุกสนานในการที่จะมองตัวเองเนาะว่าแต่ละคนมองตัวเองกันยังไงมีแฟนกันหรือยังเอาอะไรเอาอะไร
มีแฟนเลยอ่ะเอาตรีก่อนเลยอ่ะทำไมเหรอมีแต่แม่ครับคำตอบดาราว่าเลยแม่ครับดารามีแต่แม่คุณหรือเปล่าไม่ใช่มามีทั้งบ้านทั้งเมืองมาทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมีแฟนยังไม่ครับไม่มีเนาะแล้วคนนั้นใครเกน้ำเงินพอแล้วเกน้ำเงินอะไรวะนั่นแหละมาไงวะเราก็ไม่รู้นะว่ากางเกงน้ำเงินกางเกงแดงไม่รู้ใครยังไงเราเข้าใจวันเขาเองเดี๋ยวมังกรเราจะถามคนสุดท้ายเนาะพอสมีแฟนยังยังครับผมเห็นไหมเห็นไหมเขามีแล้วอย่างแพนเค้กเขามีอย่างไม่รู้ฟังเก่งคำตอบแบบนี้เรารู้เลยว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรเพราะนี่คือน้องสาวแท้ๆถามว่าพี่ชายมีแฟนแล้วยังน้องสาวบอกไม่รู้จบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้คุยเลยไม่รู้ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะออกตัวรับฟรีเชียวรู้แล้วไม่เป็นไรแพนเค้กมีแฟนยังหนูโฟกัสเรื่องการเรียนกล้ามากยอดเลยยอดเลยการจริงๆมันทำให้เราเดาเป็นยังไงนะหนูโฟกัสเรื่องการเรียนเดาเหมือนแบบเตรียมคำตอบมาดีมากใช่เขาเรียกว่าเตรียมแก้ตัวใช่เปล่าไม่ตั้งใจทำงานอยากทำงานให้เสร็จก็แบบดาราคนหน้าตาดีใช่แล้วนะใช่แล้วอ่ะอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นคนสำคัญมังกรที่บ้านสามตัวฮะแฟนเนี่ยนะพัดลมแฟน FAN แฟนอายา3ตัวเป็นพัดลม3ตัวนี่มีจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพัดลมมันเป็นคนนะเฮ้ยเอ้ยไม่มีพี่หรอจริงอ่ะครับหน้าตาดีๆอย่างงี้ไม่มีแฟนไม่เชื่อหรอมั้งครับก็เหมือนแค่กับโฟกัสเรียนของกันตอบเขามีไหมตรินเขามีแฟนไหมมังกรไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่เคยเห็นตินพูดไม่ได้ครับว่าถ้าเกิดตินพูดแล้วมังกรจะพูดกลับเฮ้ยตินเข้าตัวเขาเรียกเข้าตัวใช่ไหมอ้าวพี่พูดแบบนี้เดี๋ยวผมพูดของพี่บ้างนะอยากใจเย็นน้องใจเย็นคือสาเหตุที่อาร์ถามก็เป็นเพราะว่าความที่เราค่อนข้างที่จะฮอตเนาะความฮอตของเราก็น่าที่จะมีคนชื่นชมนะชื่นชมเป็นกลุ่มเป็นอะไร ก็ว่าไปแต่ว่าการชื่นชมเป็นการส่วนตัวบางทีก็จะมีผู้ที่เข้ามาแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยเรียนก็ตามเนาะแต่ว่าเราขึ้นเป็นมีโชว์แมนชิพที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นโชว์แมนตอนนี้เป็นนักดนตรีแล้วนอกจากเล่นดนตรีแล้วพวกเราชอบทำอะไรกันบ้างก็ผมชอบไปเที่ยวครับชอบแต่งตัวนู่นนี่นั่นชอบซื้อเสื้อผ้าชอบอะไรพวกนี้ครับผมเหรอชอบแนวแฟชั่นแฟชั่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกันเกี่ยวกับพวกศิลปะชอบไปดูผลงานอะไรพวกนี้ครับผมอ๋อชอบแนวศิลปะด้วยใช่ครับแฟนเค้กชอบทำอะไรปกติยามว่างชอบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียนเมื่อกี้บอกโฟกัสเรียนโฟกัสเรียนอันนี้โป๊ะแล้วผมโป๊ะแล้วครับโป๊ะแล้วฮะทำไมการไม่ได้เกรดยังไงบ้างอ่ะเกรดดีไหมก็พอทูไทยได้คือแบบเอาตัวรอดเก่งแต่ว่าเรียนไม่เก่งเอาอันนั้นเราไม่ถามเกรดก็ได้นะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยงานตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหเพียบมีแทบจะทุกวันหรือเปล่าใช่ครับมีทุกวันทุกวันเลยครับมีแบบวันละประมาณ3งาน4งาน3 4งานวันละ3 4งานเสียงถึงได้เป็นเป็ดเป็นเป็ดเลยแล้วเราแบ่งเวลากันยังไงเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยเรียนอย่างเลนี่ก็ยังมัธยมอยู่เลยตรินก็ยังมัธยมอยู่ใช่มั้ยอ๋อแพนเค้กด้วยก็ยังมัธยมอยู่แล้วแบ่งเวลายังไงสำหรับผมก็เต็มที่กับทุกอย่างแล้วก็คือผมมองว่าการที่เราออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนห้องเรียนอีกห้องนึงคือแบบเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่แบบในห้องเรียนเขาไม่ได้สอนได้อย่างจริงๆที่มาสัมภาษณ์รายการนี้ก็เหมือนทุกคนก็เป็นเหมือนครูของพวกเราทุกคนเลยเพราะเราก็ได้ทำสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนด้วยครับผมมองว่ามันเป็นเหมือนวิชานึงแต่ว่ายังไงเราก็จะไม่ทิ้งเรื่องเรียนครับ
อันนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเรียนสมัยนี้ก็ไม่ได้ง่ายๆอะเนาะแม้ว่าจะมีออนไลน์ก็ตามแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให้เราเข้าห้องเรียนได้น้อยไหนเราจะต้องทำงานด้วยเข้าไปเรียนก็ค่อนข้างที่จะลำบากเราแบ่งกันยังไงมังกรแบ่งเวลายังไงก็ผมก็จะแบ่งเวลาไว้ชัดเจนอยู่ครับแล้วก็แบบคิดว่าจริงๆเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยก็จะตั้งใจเรียนแบบมากๆครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ว่างหรือว่าตรงกับช่วงที่มีเรียนก็เวลาเราเรียนเรายิ่งต้องเพิ่มความรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนเรื่องแบ่งเวลาผมแบ่งได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนมัธยมผมก็ทำแบบโปรดักชันกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็แบ่งได้เหมือนว่าเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนี้ใช่ไหมอยู่ว่างไม่เป็นครับหาอะไรทำอยู่ว่างไม่เป็นครับดีเนาะเพราะนี่ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะตอนนี้ก็เรียนปีไหนละปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งก็โอ้โหยังอีก3ปีกว่าที่จะจบค่อนข้างลำบากไหมในการที่จะแบ่งเวลาแล้วก็ลำบากครับแต่ว่าก็ต้องสู้ๆครับผมสู้เป็นกำลังใจให้อันนี้เสียงคาแรคเตอร์เขาคิดมั่งเสียงสองเสียงสองเขานะล่ะเอาเป็นว่าพวกเราอยากร่วมงานกับศิลปินคนไหนมากที่สุดศิลปินในประเทศไทยนี่แหละจริงๆเราได้กับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเรามองว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เราอยากที่จะเก็บประสบการณ์กับพี่ๆศิลปินทุกคนเราจะได้เรียนรู้วิธีเพอร์ฟอร์มหรือว่าอะไรต่างๆมาใช้กับพวกเราด้วยแบบได้รู้จากพี่ๆเรียนรู้จากพี่ๆเขาครับครับมีค่ายมาติดต่อบ้างแล้วยังคือเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีดนตรีไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองค่ายเท่าไหร่นะค่ายมวยป่ะค่ายมวยละมั้งใช่ไหมเล่นนุ๊กตัดก่อนเลยขอชิ้นไก่ครับขอชิ้นไก่แถววิภาวดีรังสิตป่ะขอชิ้นไก่อาจารย์หรือว่าต้องถามคุณพ่อคำตอบวันนี้น่าจะมีก็มีคุยบ้างค่ะแล้วเราคิดจะทำเพลงเองแล้วยังหมายว่ามีเพลงเป็นของตัวเองแต่งเองโดยที่ไม่ต้องไป cover ของคนอื่นทำยังรอติดตามเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีให้ได้ฟังกันนี่3ปีฮะเร็วๆนี้เนี่ยนะเราคิดจะออกมาเป็นอัลบั้มเลยป่ะหรือว่าเป็นซิงเกิลออกมาก่อนเพลง2เพลงคิดว่าน่าจะเป็นซิงเกิลออกมาก่อนครับผมเหรอคิดว่าน่าจะซุ่มแต่งอยู่แล้วล่ะคุณพ่อเป็นนักดนตรีอยู่แล้วนี่น่าจะซุ่มแต่งให้ประมาณสัก20เพลงแล้วมั้งตอนนี้เป็นไปได้มั้ยเราจะรอดูนะฮะวง Yes Indeed นะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็คิดว่าคงจะได้ฟังเพลงของวงนี้ในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานเนี่ยว่าอย่างนั้นนะฮะท้ายสุดมีอะไรที่อยากจะคุยกับแฟนคลับพูดกับแฟนคลับที่อาจจะดูกันอยู่ตรงนี้พอก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราเชียร์พวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆช่องทางโซเชียลหรือว่าที่มาเจอพวกเราจริงๆตรงหน้างานครับผมก็บางคนมาไกลมากๆหรือแบบมาร้องแต่แดดร้อนๆเปรี้ยงๆเลยก็แบบมันวัดใจกันได้มากก็เลยขอบคุณมากๆมันเติมพลังให้พวกเรามากๆทำให้พวกเราอยากสู้และทำต่อครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับคือวงดนตรีที่บอกว่าเหมือนเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมีความสามารถมากนะครับนี่คือ Facebook Live ของเราที่นำเอาเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยเรียนด้วยแล้วก็ต้องออกมาทำงานแต่ก็เรียกความชื่นชมให้กับผู้ที่แค่เดินผ่านใช่ไหมคนแค่เดินผ่านมาหยุดดูเหมือนสตันประมาณนี้สตันไปสตันมาดูจนจบอะไรประมาณนี้นี่คือวง Yes Indeed คือเป็น อนาคตของประเทศไทยที่มีความสามารถในการทำงานและตั้งอกตั้งใจทำกันอย่างจริงจังนะฮะเรานำเสนอเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบรายการของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานไปกับพวกเราหรือถ้าอยากจะชมแบบเต็มๆก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสามารถไปชมเต็มๆได้ทาง YouTube ช่อง2020 Entertainment วันนี้ขอยกมือให้กับ Yes Indeed ขอบคุณครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ